นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมภะคะเวสายะนะโมนะมะคันธะมาละสิทธาหะนามกะพะมานะสัมมาอรหังวันทามิสัมมาอรหังวันทามิสัมมาอรหังวันทามิสวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายเองนะคะเป็นไงบ้างคะสบายดีนะส่วนพี่ปายก็สบายดีนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่10กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันเกิดขององค์พระพิฆเนศนะคะหรือว่าพ่อคะเนศนั่นเองค่ะองค์พระพิฆเนศนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงค่ะแล้วก็ท่านเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะพี่ปายก็ได้มีเครื่องถวายให้แก่องค์พ่อพระคเนศนะคะก็คือวันนี้นะคะพี่ปายจัดชุดใหญ่ให้ท่านเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ย้ายกลับมาจากอาบูดาบีเนี่ยพี่ก็ไม่ได้แบบว่าถวายอะไรกับท่านเยอะแยะนะคะวันนี้นะคะพี่ปายก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะก็จะมีส้มจะมีมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะพี่ปายก็ถวายนมท่านซึ่งเป็นนมเจนะคะแล้วก็จะมีน้ําแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพืชธัญญาหารต่างๆนะคะแล้วพี่ปายก็ถวายท่านพริกไทยอินเดียนมะระแล้วก็ขมิ้นชันค่ะแล้วก็มีหมากพลูและอีกอย่างนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพี่ปายก็มีขนมลาดูด้วยแล้วก็มีอินทผลัมอีแอปริคอตแล้วก็มีน้ําให้ท่านด้วยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านก็พี่ปายก็อย่างเช่นนะคะคือปกติแล้วพี่ปายก็ไม่ได้ไหว้พ่อคเนศบ่อยนะคะบางพี่ปายก็อธิษฐานไปขอพรท่านว่าเกิดถ้าพี่ปายไม่ได้แบบไหว้สักการะท่านบ่อยขอให้ท่านอภัยด้วยนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดนะคะขององค์พระพิฆเนศค่ะซึ่งที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็จะมีการฉลองทั้งหมดประมาณ10วันนะคะแต่พี่ปายไม่ทราบนะคะว่าช่วงนี้เขาจะฉลองหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นช่วงระบาดของโควิดนะคะเกิดถ้าไงวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ยังไงขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสหน้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย